แล้วนะครับในนามประธานหอทัพจังหวัดท่านตะล่างหนึ่งเรื่องถนนเนี่ยเราพยายามแก้ไขโดยผ่านกกรและผ่านกรอจังหวัดมาหลายครั้งแล้วแล้วก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้เพราะว่าติดพื้นที่ของป่าไม้ครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็คือเราควรเร่งรัดในการทำตรงนี้ให้เร็วที่สุดเนื่องจากสปปลาวเนี่ยมองเราไม่ให้ความสำคัญในจุดนี้และจะลดระดับการของเราลงนะครับเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนเนี่ยเราควรปรับปรุงเส้นทางที่โดยรวมเพื่อเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจนะครับระเบียงไรเมกแล้วก็จุดที่สามารถเชื่อมโยงสามมรดกโลกแล้วก็เชื่อมโยงทั้งมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกโดยผ่านมอลแมงเข้าแม่สอดเข้าเมียวดีเข้าแม่สอดแล้วก็ผ่านสุโขทัยผ่านตะลิ่งเข้าหลวงพระบางครับแล้วสามารถผ่านไปเรียนเอ็นซูสักหน่อยแล้วก็ผ่านลองเบียร์ครับครับตอนนี้เนี่ยครับพอถนนเนี่ยการขนส่งสินค้าไม่ได้ดีเท่าที่ควรเนี่ยก็ต้องใช้รถไถในการดึงถ้าเป็นรถพ่วงเนี่ยก็ต้องดึงทั้งสองคันครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็มันทำให้สินค้าเสียหายได้ครับเกิดการล่าช้านะครับเพื่อส่งเสริมการค้าเนี่ยคนเร่งปรับปรุงเส้นทางนี้โดยด่วนนะครับเส้นทางก็ไม่มากนะครับเพราะว่า 1.2 กิโลเนี่ยก็จริงๆแล้วงบกลุ่มเนี่ยงบกลุ่มจังหวัดเนี่ยมาหลายปีแล้วครับมา2ครั้งแล้วก็เนื่องจากพื้นที่ผมไม่ได้รับการอนุมัติเนี่ยก็ทำให้งบตกไปนะครับจริงๆแล้วอยากให้ทางส่วนกลางโดยเฉพาะพื้นที่ที่เกี่ยวกับป่าไม้อะครับถนนจากแยกมุ่งเก็บต้นเข้าไปจนถึงตัวด่านกูดูของเราเนี่ยยังไม่สามารถจะปรับปรุงได้ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าตามมติคณะมนตรีดังกล่าวเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งจังหวัดเองทั้งกรมป่าไม้เองนี่ยังมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะครับหมายความว่าใบอนุญาตกรมป่าไม้ที่ออกโดยมติคณะมนตรีเมื่อปี59เนี่ยออกเฉพาะบริเวณ99ไร่ไม่ได้ครอบคลุมถึงถนนด้วยอย่างไรก็ตามนะครับสภาพปัญหานี้กรณีที่เห็นไม่ตรงกันเรื่องของถนนล่าสุดนะครับได้นำเรียนให้ท่านผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพีระทองโคนะครับซึ่งในระบบของการตรวจราชการแผ่นดินเนี่ยกำหนดไว้ว่าให้ผู้ตรวจราชการทุกกระทรวงเนี่ยใช้ระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการก็เสมือนหนึ่งว่าท่านผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นหัวหน้าคณะกับผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆเวลาไปตรวจราชการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบนะครับพอหลังจากที่รับทราบประเด็นตรงแล้วท่านก็เข้าพื้นที่แล้วหลังจากนั้นท่านก็เชิญผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้องมาดูเรื่องนี้ทั้งของกรมป่าไม้ของกรมทางหลวงของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับรวมทั้งผู้ตรวจราชการที่เกี่ยวข้องที่ว่ากกระทรวงการคลังซึ่งดูแลเรื่องศิลปากรเรื่องอะไรด้วยร่วมกันมารับทราบข้อมูลตรงกันในวันที่ประชุมครั้งหลังสุดหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องที่ท่านผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านจะไปสรุปเรื่องแล้วก็นำเสนอขึ้นไปจนถึงน่าจะถึงรองนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีในที่สุดด้วยให้รับทราบสภาพของปัญหาซึ่งผมก็มั่นใจว่าเป็นแนวโน้มที่ดีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมเห็นเป็นข่าวและน่าเป็นห่วงก็คือที่มีประเด็นว่ารถขนส่งสินค้าเนี่ยจะมีอยู่เนินหนึ่งก่อนจะขึ้นฝั่งไทยนะครับที่ยังลาดชันมากๆต้องถึงขนาดใช้รถอีแตกดึงนะครับตรงนี้เป็นภาพลักษณ์ที่ดูไม่ดีจริงนะครับแต่ว่าวันที่มาประชุมนั้นท่านผู้แทนของท่านอธิบดีกรมทางหลวงท่านก็ได้นำรูปแบบนะครับที่จะแก้ปัญหาตรงนี้คือมีการออกแบบมีการคำนวณเอาไว้หมดแล้วล่ะประเด็นก็คือว่าถ้าเรื่องที่พร้อมเมื่อไหร่งบประมาณพร้อมเมื่อไหร่ก็สามารถแก้ปัญหาได้ทันทีเลย